ประเทศติมอร์เลสเต้หรือว่าติมอร์ตะวันออกนะคะพยายามมาถึง8ปีแล้วนะคะอยากจะเป็นสมาชิกของอาเซียนค่ะรัฐบาลของติมอร์ตะวันออกนะคะก็คาดหวังว่าปีนี้จะสำเร็จภายใต้การผลักดันของไทยซึ่งเป็นประธานอาเซียนติดตามได้จากรายงานของคุณกิรติกรนาคสมภพลาวค่ะติมอร์เลสเต้หรือติมอร์ตะวันออกเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประชากรกว่า1ล้านคนด้วยขนาดเศรษฐกิจ GDP กว่า 62,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐติมอร์เลสเต้แยกตัวเป็นอิสระจากอินโดนีเซียในปี1999และได้ยื่นเอกสารสมัครเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเมื่อปี2011รัฐมนตรีต่างประเทศดิโอนิซิโอซัวเรสของติมอร์เลสเต้ระบุว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของอาเซียนต่างสนับสนุนให้ติมอร์เลสเต้เข้าร่วมสมาคมแต่ยังมีสมาชิกอีกหนึ่งประเทศที่ยังสงวนท่าทีซึ่งซัวเรสขอไม่เปิดเผยว่าเป็นชาติสมาชิกใดI wouldn't pronounce any specific country, but there's only one country, and we have tried. We understand there are reasons, but Timor-Leste is in a very good position, both economically and politically, to become a member of this ASEAN. Timor-Leste is economically able to actually contribute.And not become a burden of ASEAN. อย่างไรก็ตามติมอร์เลสเต้หวังว่าจะสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนได้สำเร็จภายในปีนี้ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทยซึ่งที่ผ่านมาการเป็นสมาชิกอาเซียนเป็นหนึ่งในเป้าหมายของรัฐบาลติมอร์เลสเต้ปัจจุบันและได้พยายามเตรียมความพร้อมมาตลอด8ปี We understand that in the early years we were not in a position that could satisfy all the requirementsAnd we understand also the doubt, full nature of politicians and people for various reasons. But we have come a long way and tried very much to comply with all the requirements. Pronounce it clearly. And we think that under the Thailand presidency, Timor-Leste will have a chance to.Have this clarified. สุดท้ายติมอร์เลสเต้จะได้เป็นสมาชิกอาเซียนในปีนี้หรือไม่ซัวเรสหวังว่าสมาชิกอาเซียนทั้ง10ชาติจะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้และเพื่อที่ติมอร์เลสเต้จะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอาเซียนอย่างภาคภูมิใจแรงผลักดันของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนจะมีผลเปลี่ยนใจสมาชิกที่ยังสงวนท่าทีได้มากน้อยอย่างไรไทยมีเวลาอีกไม่กี่เดือนที่จะสามารถช่วยให้รัฐบาลติมอร์เลสเต้บรรลุเป้าหมายยาวนาน8ปีได้สำเร็จกิรติกรนาคสมภพลาวทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน